ในชีวิตประจำวันทุกๆคนใส่นาฬิกาเรือนไหนกันอยู่คะวันนี้นะคะมายจะพาทุกๆคนไปส่องนาฬิกาของเหล่าเซเลบริตี้แล้วก็คนดังกันค่ะซึ่งจะมีเรือนไหนบ้างเรามาดูกันเลยค่ะนาฬิกานะคะก็เป็นหนึ่งสิ่งเลยแหละที่หมายว่ามันสามารถแบบบ่งบอกถึงความชอบของเราหรือบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวเราได้ผ่านเรือนที่เราเลือกเนาะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาส่องนาฬิกาของเราเซเลบริตี้และศิลปินเนี่ยหลากหลายคนมากซึ่งเลือกมาทั้งจากเมืองไทยแล้วก็จากเป็นเซเลบริตี้ของต่างประเทศเนาะจะได้เห็นความหลากหลายกันแล้วก็เรือนที่เลือกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรือนที่เราเห็นเขาใส่อยู่เป็นประจำแล้วก็ใส่ใน everyday ในทุกๆวันจะมีเรือนไหนกันบ้างนะคะก็มาดูกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคนแรกที่เรานึกถึงเลยอะค่ะก็คือคุณกันต์กันตถาวรพิธีกรชื่อดังนั่นเองก็คือคุณกันเนี่ยเขาเป็นแบบ watch collector แบบที่แบบมีนาฬิกาหลายเรือนมากๆยิ่งถ้าเราไปส่อง IG คุณกันนะคะก็จะเห็นว่าคุณกันเนี่ยมีนาฬิกาเยอะมากๆโดยเฉพาะแบรนด์ Patek Philippeแต่ทางนี้นะคะนาฬิกาของคุณกันที่เราเลือกมาวันนี้เนี่ยก็คือเรือนที่เรารู้สึกว่าคูลมากๆก็คือ Patek Philippe 5270P นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเรามีชื่อเรียกกันว่าแซลมอนดายัลเพราะว่าตัวหน้าปัดของมันก็จะเป็นสีออกแบบอมส้มเหมือนเนื้อปลาแซลมอนนั่นเองตัวเคสของมันนะคะทำมาจากแบบแพลตินัมก็ถือว่าเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูงบวกกับคอมพลิเคชันที่แบบซับซ้อนสุดๆเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็น perpetual calendar chronograph แล้วก็มี moon phase อีกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่คอมพลิเคชันเนี่ยครบครันมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัว look and feel นะคะคือมันให้ความรู้สึกแบบเป็นออกแบบสุภาพ dressy หน่อยด้วยความที่มันมาพร้อมกับสายหนังแต่ทั้งนี้เนี่ยด้วยแบบ complication แล้วก็แบบ movement ต่างๆเนี่ยมันทำให้มันดูมีความคูลมีความเท่ขึ้นซึ่งมาคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมาะกับ character ของคุณกันนะเขาจะดูเป็นผู้ชายที่สุภาพดูเนี้ยแต่ก็ยังมีความเท่มีความคูลอยู่ก็ค่อนข้างแบบสะท้อน personality แบบของคุณกันได้ดีมากๆเลยซึ่งตัวนี้นะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณหน้าเว็บนะ6ล้านบาทเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาของคุณกันที่เรารู้สึกว่ามันคูลมากๆเลยค่ะสำหรับคนต่อไปนะคะมาที่ดาราผู้หญิงกันบ้างก็คือคุณปรางกันนารันนั่นเองค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามเลดี้ปรางคุณปรางนะคะเป็นนักแสดงที่มารู้สึกว่าเขาอ่ะแบบหน้าสวยแล้วก็แบบสง่าแล้วก็มีคาแรคเตอร์มากๆส่วนเรือนที่เขาแบบใส่เป็นประจำซึ่งถ้าเข้าไปดูใน IG เขานะก็จะเห็นเรือนนี้ใส่กับแบบหลากลุกมากๆแล้วก็เห็นบ่อยมากๆเลยก็คือ Rolex Day-Date นั่นเองสำหรับตัว Day-Date นะคะก็จะคล้ายกับตัว Datejust มากๆโดดเด่นด้วยแบบตัวขอบ Bezel ที่มันเสาะร่องเนาะแต่สิ่งที่ต่างจริงๆเลยอะค่ะก็คือตัว Day-Date เนี่ยมันจะมีด้านบนตัว12นาฬิกาก็จะเป็นวันของสัปดาห์ที่สะกดเต็มคำเลยก็จะทำให้ตัวนี้ค่ะมีทั้งตัว Day แล้วก็ตัว Dateก็จะเป็นที่มาของชื่อ Day-Date นั่นเองตัวนี้นะคะมีชื่อเล่นว่า President ค่ะเพราะเป็นตัวที่มาร์วิน มอนโรเนี่ยซื้อให้จอห์น F. เคนเนดีเป็นของขวัญนั่นเองสำหรับตัวที่คุณปรางใส่นะคะก็จะเป็นแบบที่เป็น Full Gold เลยก็คือทั้งเรือนเนี่ยเป็นตัวทองหมดเลยก็ถือว่าจริงๆแล้วอ่ะปกติมันจะเป็นรุ่นคลาสสิกที่แบบคนรุ่นเดอะเขาจะใส่กันแต่พอคุณปรางมาใส่เรือนนี้เรารู้สึกว่ามันมีความลงตัวมากๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาเขาแต่งตัวบ่อยๆเนาะมันก็จะดูฮิปๆหน่อยหรือว่าถ้าแต่งตัวหวานก็จะแบบตัดหวานได้ดีมากก็ถือว่าเป็นเรือนที่แบบแมทช์แล้วก็แบบ perfectly กับคุณปรางมากๆเลยซึ่งเรือนนี้นะคะหน้าปัดเนี่ยก็จะอยู่ที่36หรือว่า40ก็จะถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยแหละสำหรับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแบบส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่ใส่กันก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยว่าคุณปรางเนี่ยเลือกเรือนนี้มาใส่ในแบบ everyday แล้วก็ในลุคของคุณปรางเนี่ยจะเห็นว่าหน้าปัดค่อนข้างใหญ่แล้วก็เลยคาดว่าไซส์ที่คุณปรางเขาใส่อะค่ะก็น่าจะเป็นขนาดหน้าปัดที่ประมาณ40สำหรับหน้าปัดขนาด40มิลนะคะราคาหน้าเว็บเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านฉะนั้นนะคะสำหรับเรือนนี้เนี่ยมารู้สึกว่าคุณผู้หญิงที่อยากที่จะแบบเปลี่ยนลุคแล้วก็แบบหานาฬิกาเรือนใหม่ๆใส่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณแบบเปลี่ยนลุคไปได้อีกมุมนึงเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่คุณพีชพัชระนักแสดงแล้วก็นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยสำหรับคุณพีทนะคะในรูปนี้เนี่ยเขาใส่คาเทียแทง MC100 ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคาเทียแทงอ่ะเขาจะมาพร้อมกับหน้าปัดสีขาวแล้วก็ตัวเลขโรมันสีดำแล้วก็ตัวกลไกเนี่ยก็จะไม่ใช่ตัว in-house movement นะแล้วก็
ตอนที่แบบคลิกเข้ามาด้านหลังอ่ะมันก็จะเห็นเป็นแบบสตีลทึบเลยแต่สำหรับตัวนี้ที่คุณพีทใส่อ่ะค่ะมันจะมีความพิเศษขึ้นมาคือตัวนี้เนี่ย MC อ่ะมันย่อมาจาก Manufacturer Cartier หมายความว่ามันเป็นนาฬิกาที่ผลิตแบบกลไก in-house ของ Cartier เองแล้วก็ถ้าเราฟลิปมาด้านหลังเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นแบบเป็นโชว์เคส movement ที่เปลือยให้เราเห็นแบบของ Cartier เลยสำหรับหน้าปัดนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำก็จะสลับกันกับแบบปกติเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดดำตัวเลขสีขาวก็จะให้ความรู้สึกที่แบบไม่ได้วินเทจเท่ากับตัวออริจินัลดูโมเดิร์นขึ้นมาดูแบบคลาสซี่เดรสซี่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็แบบให้ความรู้สึกแบบรุ่นใหม่ขึ้นมาสำหรับภาพที่คุณพีชโพสอะพอมาเห็นรูปเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันชิคมันคูลมากๆต้องหยุดดูเลยคือเสื้อที่เขาใส่อะค่ะแล้วก็ลุคที่เขาใส่อะมันจะมีความแบบ total black มีความชิคอยู่แล้วแล้วพอบวกกับเรือนนี้เข้าไปแบบรู้สึกว่ามัน complete look ให้มันดู stylish แบบสุดๆเลยคือด้วยราคาเองแล้วอะมันก็ไม่ได้แบบเข้าถึงยากมากนะเพราะมันอยู่ในช่วงเรนจ์ราคาประมาณ 200,000 ก็ถือว่าเป็นพีซที่แบบเข้าถึงได้แล้วก็เหมาะกับผู้ชายที่แบบดูดีมีสไตล์มากๆเลยค่ะต่อกันที่น้องฝนสนันทชัดนะคะซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็นักแข่งรถเองสำหรับน้องฝนนะคะตัวที่เขาเลือกใส่เป็นประจำเลยอะค่ะก็คือตัว Project Philip Aquanaut 5067A คือตัวนี้นะคะหมายว่ามันมีความแบบ feminine อะคือมันตัวเคสอะมันจะรอบไปด้วยรอบไปด้วยเพชรเนาะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแถมสายยางเนี่ยก็เป็นสายยางสีขาวอีกก็คือจะเป็น total white ที่แบบมีความ feminine luxury แต่ก็จะมีความ sport อยู่นะก็ถือว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์น้องฝนที่มีความแบบหวานน่ารักแล้วก็แบบมีความ sport ที่เป็นแบบนักแข่งรถในมุมนั้นด้วยก็ถือว่าไปด้วยกันได้ดีมากๆซึ่งรุ่นที่น้องฝนใส่อยู่นะคะถือว่าได้ดิสคอนไปแล้วเพราะว่าณตอนเนี้ยถ้าเราไปดูหน้าเว็บของปาเต็กอ่ะเขาจะไม่ได้มีแบบตัวที่เป็นแบบหน้าปัดแล้วก็สายขาวอีกต่อไปก็คือจะมีมาแทนเนี่ยก็จะเป็นตัว5072กับ5062ก็เลยทำให้จริงๆราคาตัวเนี้ยค่ะราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วง 500,000 แต่ว่ามือ2เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 900,000 เลยทีเดียวซึ่งหมายว่าตัวนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ผู้หญิงหลายคนน่าจะชอบนะคือมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนการแต่งตัวเยอะมากอ่ะมันเหมาะได้กับแบบการใส่ตัวการแต่งตัวในทุกๆวันไม่ว่าจะแบบเสื้อยืดเกงยีนแบบใส่เดรสคือมันแมทช์ได้หมดแล้วมันก็จะทำให้ลุคของคุณน่ะดูแบบมีความลักชัวรี่มีความหรูหราขึ้นก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยที่ชอบแบบแนวหวานๆหน่อยแล้วก็ลักชัวรี่หน่อยก็คือต้องแบบเรือนนี้เลยล่ะค่ะมาถึงเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างพี่แอนทองประสมกันบ้างนะคะคือพี่แอนเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบว่าก็จะมีลุคแบบสวยสง่าอยู่แล้วซึ่งตัวที่พี่แอนเลือกใส่เป็นประจำเนี่ยค่ะก็คือตัว Omega Lady Matic ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในไลน์ Dress Watch ของ Omega ที่เรียกว่า The Veil นั่นเองตัวนี้นะคะก็จะมีความแบบเลดี้มากแต่มันจะไม่ได้หวานแหววนะคือมันจะเป็นหวานที่แบบดูนิ่งหน่อยสุขุมภูมิฐานแล้วก็แบบสง่างามเอลิแกนต์มากตัวนี้หน้าปัดเนี่ยค่ะก็จะเป็นเพิร์ลเป็นมุกแล้วก็จะล้อมรอบด้วยเพชรเลยตัวสายก็จะเป็นทูโทนคือสตีลกับโรสโกลด์ total feel เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเหมาะกับพี่แอนมากๆใส่ได้แบบใน everyday look ได้หลากลุคมากๆแล้วก็จะเสริมลุคของคุณน่ะให้ดูแบบดูเลดี้สง่างามขึ้นมาเลยก็จะเหมาะกับพี่แอนสุดๆจริงๆค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคือตัวนี้ตอนแรกที่เห็นรู้สึกว่ามันเหมาะกับแบบลุคที่ dressy ไปเลยแบบใส่กับแบบออกงานเดรสอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นพี่แอนใส่ไปดู IG พี่แอนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับแบบหลากลุคมากๆใน everyday look ของพี่แอนก็คือรู้สึกว่ามันเปลี่ยน perception ของเราไปเลยแล้วทำให้เรารู้สึกว่าตัวเนี้ยเรือนี้มันแบบแมทช์กับ everyday look ของทุกๆคนได้เหมือนกันตัวราคานะคะก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณ 800,000 ฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีกำลังซื้อนิดนึงแล้วก็มองหาอยากได้ลุคสไตล์พี่แอนเนี่ยก็ตัวนี้เลยค่ะกลับมาที่นักแสดงชายอย่างบอยปกรณ์กันบ้างนะคะคือบอยปกรณ์เนี่ยที่ทุกคนทราบว่าเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบแคชชวลเฟรนลี่ฮ่าๆแบบดูเท่ๆอยู่ก็สำหรับเดือนที่เขาเลือกใส่เนี่ยก็จะเป็น Omega Speedmaster
ซึ่งโอเมก้า3มาสเตอร์ก็ค่อนข้างเหมาะกับคุณบอยเลยนะด้วยความแบบ casual easy going แล้วก็ match กับ everyday look ได้โดยตัว Speed Master เนี่ยค่ะถ้าเป็นปกติอะเราก็จะเห็นมันมาพร้อมกับหน้าปัดสีดำแล้วก็สับดาลสีดำขอบสีดำก็จะเป็นแบบ total black เลยแต่เรือนที่คุณบอยใส่เนี่ยค่ะเขาจะมาพร้อมกับหน้าปัดสีขาวแล้วก็สับดาลสีดำหรือที่เรามีชื่อเล่นกันว่า Panda Dial นั่นเองตัว Panda Dial เนี่ยนะคะมันก็จะมีความพิเศษหน่อยคือสำหรับมายส่วนตัวเลยนะมายรู้สึกว่ามันจะมีความแบบคลีนกว่าสุภาพกว่าแล้วก็พิเศษกว่าตัว Original ตัวนี้นะคะคือมันก็จะให้ความสปอร์ตเหมือน Speedmaster ปกติเลยแล้วก็สามารถแมทช์ได้กับ Everyday Look ได้เหมือนกันสำหรับใครที่แบบสนใจเรือนนี้นะคือมายจะแนะนำเป็นตัว Panda Dial ที่ออกมาใหม่ปีนี้ก็จะเป็นตัว Omega Speedmaster Tokyo Olympic 2020 Limited Edition ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่ออกมาแล้วก็อยู่ในเรนจ์ราคาที่แบบเอื้อมถึงได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่ในช่วงราคาประมาณ 200,000 กว่าเท่านั้นเองทั้งที่แบบมันผลิตออกมาเพียงแค่2020เรือนเองนะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเฮ้ยเป็น Limited Edition แล้วก็น่าสนใจเป็นตัวใหม่เป็นตัวที่แบบถ้าใครอยากมาลองแบบเป็น Speedmaster แล้วก็casual look match กับ everyday ได้ก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะกลับมาที่เซเลบผู้หญิงกันบ้างนะคะอย่างพี่สู่ขวัญซึ่งพี่สู่ขวัญเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบก็จะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มี power มากๆเลยโดยเฉพาะมองแบบผู้หญิงอย่างเรานะคือพี่สู่ขวัญเนี่ยจากที่เราแบบพยายามต้องบอกว่าพยายามส่องมากๆใน IG พี่เขาก็จะเจอแบบรูปสองรูปที่แบบเฮ้ยนาฬิกาน่าสนใจมากคือเราอ่ะค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือ AP Royal Oak แบบ two tone แต่ว่าเราอ่ะไม่มั่นใจว่ามันคือเว็บไหนแต่เท่าที่ไปแบบหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นตัว 5402SA ซึ่งถ้าเป็นตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นแบบเรือนที่หายากมากแล้วมันก็แบบจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยผลิตไม่ถึง 1,000 เรือนเลยเป็นแบบเว็บที่แบบผลิตมาตั้งแต่ช่วงแบบปี70แล้วก็แบบคลาสสิกมายาวนานมากซึ่งตัวนี้นะคะมันจะให้ความรู้สึกแบบเท่อะแต่มันเท่ที่มันยังมีความอ่อนหวานอยู่ด้วยความที่หน้าปัดไม่ได้แบบใหญ่มากแล้วมันไม่ได้มีความแบบบึกบึนแบบ AP ที่หน้าปัดใหญ่ๆที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งมันก็จะตรงตามกับที่แบบเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เนาะจากที่เคยอ่านมาก็คือเขาเคยบอกว่าคือพี่สุขวัญเองเขาจะชอบนาฬิกาเรือนที่ไม่ได้หวานจนเกินไปมีความเท่ๆหน่อยก็จะตรงกับแบบสไตล์นี้เลยซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าหายากมากๆแต่ตามที่พี่สุขวัญชอบพูดก็คือของมันต้องมีอ่ะซึ่งถ้าใครนะอยากที่จะแบบเฮ้ยของชิ้นนี้ฉันต้องมีเหมือนพี่สุขวัญบ้างก็คือจะต้องเป็นแบบ AP two tone ที่ไม่แนะนำเป็นตัวที่หาง่ายขึ้นมาก่อนละกันเนาะก็คือตัวที่ผลิตแบบ recently ก็คือในช่วงปี2015 AP เนี่ยเขากลับมาผลิต two tone อีกรอบหนึ่งซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นหน้าปัดสีขาวนะมันจะไม่ได้เหมือนเรือนที่พี่สุขวัญใส่ที่เป็นหน้าปัดสีน้ำเงินแต่ตัวหน้าปัดสีขาวเนี้ยค่ะก็มีความแบบ two tone แล้วก็ให้ look and feel ที่มีความเท่แล้วก็มีความ luxury แบบที่แบบพี่สุขวัญมีเลยก็ตัวนี้นะคะราคาที่จะอยู่ในช่วงเรนจ์ประมาณ 800,000 ก็ถือว่าเป็นแบบ aspiration piece นึงเลยแต่ก็เป็นลุคที่แบบ luxury เท่แล้วก็ลงตัวสุดๆสำหรับใครที่อยากได้ลุคแบบ feminine เท่ๆอย่างมีชั้นเชิงเนี่ยก็ต้องลองไปดูเรือนนี้กันนะคะออกจากประเทศไทยบินไปสู่เกาะอังกฤษกันบ้างนะคะก็มาที่เคทมิดเดิลตันค่ะหรือ Catherine Middleton Duchess of Cambridge ก็คือชื่อแบบว่าเต็มมาขนาดนี้ที่ทุกคนทราบกันเนาะเขาก็แบบเป็นแบบเจ้าหญิงประจำเกาะอังกฤษก็จะมีคาแรคเตอร์ความแบบผู้ดีอังกฤษสง่างามเรียบหรูดูดีซึ่งก็เหมาะกับแบรนด์คาเทียมากๆคือคาเทียนะคะรุ่นที่เขาใส่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นคาเทียบอลองโบตัวนี้นะคะก็จะหน้าปัดจะค่อนข้างเล็กอยู่ที่33มิลมีทรงกลมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมายว่า look and feel อ่ะมันก็ยังคงความเป็นแบบคาเทียแท้งอยู่ก็คือดูวินเทจหน่อยๆดูพูดดีหวานๆอย่างที่แบบทุกคนทราบกันเนาะตัวนี้ค่ะหมายว่ามันเหมาะกับ everyday look ของผู้หญิงมากๆคือใส่แล้วแบบจบดูดีเลยซึ่งไม่ใช่แค่เคสนะที่เขาใส่ก็คือจะมีทั้งเมแกนหรือว่าพรินเซสไดอาน่าเขาก็ใส่คาเทียเหมือนกันถามว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมแบบผู้ดีอังกฤษเขาต้องใส่คาเทียกันด้วยหรอคือจริงๆแล้วอะค่ะขอเล่าว่าคาเทียกั
ับราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันมาเนิ่นนานกว่า100ปีเลยคือตั้งแต่ปี1902อ่ะคาเทียเขาเป็นคนดูแลเรื่องของเครื่องเพชรหรือว่า jewelry ให้ราชวงศ์อังกฤษนั่นก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบ princess ของเกาะอังกฤษเนี่ยเลือกที่จะใส่คาเทียกันแบบในชีวิตประจำวันแล้วก็ออกงานสำหรับความพิเศษของเรือนี้นะคะมันอยู่ที่ว่าเรือนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยซื้อให้เคทด้วยก็ถือว่าแบบดูเป็นฟังแล้วดูแบบเฮ้ยแบบเป็นกิมมิกเนาะแบบนอกจากที่จะเป็นแบรนด์ที่ดูดีเรือนที่ดูดีแล้วยังเป็นแบบของขวัญจากเจ้าชายอีกอ่ะมันก็เลยดูยิ่งแบบถ้าเราใส่แล้วเราก็จะรู้สึกแบบพรินเซสไปด้วยเลยคือสำหรับเรือนนี้นะคะเป็นเรือนที่อย่างที่บอกว่าใส่เรือนเดียวจบดูดีเลยแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มถึงได้นะอยู่ที่ประมาณเรนจ์ประมาณ1,700เท่านั้นเองก็เป็นอีกเรือนนึงเลยที่ถ้าคุณแบบเป็นผู้หญิงที่เคยแบบไม่ได้อินเรื่องคอมพลิเคชันมากนู่นนี่นั่นอยากดูดีเรือนเดียวจบก็คาเทียเลยค่ะมาถึงคนที่มาอยากพูดถึงมากๆเลยนะก็คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั่นเองถามว่าทำไมถึงอยากพูดถึงคนนี้มากๆเพราะรู้สึกว่าคืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าเขาเป็นไอรอนแมนใน Avengers เรารู้สึกว่าพอเราไปแบบรู้จักเขารู้จักแบบคอลเลกชันนาฬิกาของเขาอะเรารู้สึกว่าเขาเป็นไอรอนแมนทั้งแบบในจอแล้วก็นอกจอจริงๆคือเขา appreciate innovation คือเขาแบบว่าเลือกสิ่งที่มันมีนวัตกรรมไฮเทคแล้วก็แบบราคาสูงคือเหมาะกับแบบไลฟ์สไตล์เป็นไอรอนแมนแบบสุดๆเลยนาฬิกาที่เขาเลือกนะคะคือจริงๆอ่ะเขาชอบนาฬิกาที่มีความอินดี้เป็นแบรนด์อินดี้แล้วตัวที่เราเลือกมาให้ทุกคนชมในวันนี้นะก็คือเป็นเรือนที่เขาใส่ติดข้อมือตอนที่เขาไป Avengers Endgame World Tour เลยก็คือตัวเดอร์เบตูเน่ซึ่งเอาจริงๆคือไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่แบบอินดี้มากๆเป็นแบรนด์ที่มีเป็น Independent Swiss Watch Brand แล้วก็มีพนักงานในบริษัทเนี่ยเพียงแค่30คนเท่านั้น1ปีเนี่ยผลิตได้แค่150เรือนก็คืออันนี้ก็คือเห็นถึงความอินดี้ละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขามีความพิเศษเพราะว่าเขาได้รางวัลเยอะมากอย่างในปี2016เนี่ยค่ะเขาได้รางวัล Best to Beyond แล้วก็ยังได้รับรางวัล Best Design อีกก็คือถือว่าเป็นแบรนด์อินดี้แต่เป็นแบรนด์อินดี้ที่มี Innovation ผลิต Movement เองแล้วก็มีความแบบพิเศษสุดๆสำหรับโรเบิร์ตอะค่ะเขาก็ชอบซัพพอร์ตแบบนิวเจนแล้วก็อินดิเพนเดนต์วอชเมเกอร์อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคนนึงเลยค่ะที่เราเห็นว่าเขาอะมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆกับการเอ็กซ์เพรสตัวตนของเขาผ่านนาฬิกาที่เขาเลือกเนาะเรือนนี้ค่ะราคาก็เบาๆนะคะเริ่มต้นที่ประมาณ6ล้านซึ่งจริงๆอะเขามีอีกหลายเรือนมากเลยนะที่อยู่ในคอลเลกชันของเขาแล้วก็อยากให้ทุกคนไปส่องเขาดูนะคะลองไปดูว่าอีกหลายๆเรือนของเขาเนี่ยมีเรือนไหนบ้างจะเห็นแบรนด์ใหม่ๆแล้วก็แบบหน้าตานาฬิกาที่แบบแปลกตาไปอีกเยอะเลยล่ะค่ะคือจากฝั่งเวสต์นะคะอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยเราก็จะมาฝั่งอีสต์กันบ้างนะคะก็คือแจ็คกี้ชานั่นเองแจ็คกี้ชานอย่างที่เมืองไทยนะคะเรารู้จักเขาในนามเฉินหลงเฉินหลงเนี่ยเขาก็อย่างที่ทุกคนทราบกันจะมีคาแรคเตอร์แบบค่อนข้างบู๊แล้วก็แบบถึกเท่แอคทีฟอยู่แล้วซึ่งก็เหมาะมากๆกับแบรนด์ที่เขาใส่เป็นประจำคือเขาว่าจะใส่ Richard Mille หรือ RM เนี่ยเป็นประจำแบบมีหลากหลายรุ่นมากๆแต่วันนี้ค่ะรุ่นที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือ RM 057 To Beyond หรือว่า RM 057 Dragon Jackie Chan นั่นเองคือคนอะไรแบบใส่นาฬิกาที่เป็นแบบชื่อของตัวเองอะเรือนนี้นะคะเขาก็ถูกออกแบบมาแล้วก็อินสปายมาจากแบบตัวเฉินหลงเขาเองเลยเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยค่ะออกมาในปี2012ซึ่งเป็นปีมังกรและตัวเฉินหลงเองนะคะชื่อของเขาเนี่ยในภาษาจีนมันก็แปลว่า The One Who Become Dragon คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็สอดคล้องกันมากเลยค่ะมันก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบของว่าหน้าปัดเนี่ยมีการแกะสลักโลหะมีค่าวัสดุมีค่าที่เป็นลายมังกรคือลายมังกรนี้นะคะถ้าซูมเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นแบบดีเทลที่มีลวดลายสวยงามมากแบบเกล็ดเป็นเกล็ดเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นพีซที่แบบน่าสนใจมากแล้วก็ด้านหลังนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยคลิกกลับมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นลายเซ็นตัวอักษรจีนของเฉินหลงแล้วตัวอักษรจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบหมุนไปตามที่แบบตัวทูบิยองเลยก็ถือว่ามีเป็นความพิเศษมากๆสำหรับพีซนี้เรือนนี้นะคะผลิตมาแค่ประมาณ36เรือนเท่านั้นแล้วก็ราคาเนี่ยก็แรงไม่แพ้คอนเซ็ปต์อยู่ที่ประมาณ25ล้านเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเรือนที่แบบมีความเท่แล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนของเฉินหลงได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะ
ก็จะเห็นว่าดาราหลายๆท่านนะคะก็จะมี personality มี character ที่ต่างกันมากทำให้วันนี้เนี่ยเราได้พูดถึงแบรนด์นาฬิกาหลากหลายมากๆเลยก็สำหรับใครนะคะที่ชอบ personality แบบไหนอยากที่จะแบบเป็นสไตล์นั้นๆก็ลองไปส่อง IG ของเซเลบแต่ละคนได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สำหรับนาฬิกาเนี่ยที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ติดตาม Auction House ต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ถ่ายตั้งแต่แดดออกยันฝนตกเลยนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะก็สำหรับ EP หน้าติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ